ตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่งวันนี้ก็ต้องขอเวลามากหน่อยเงียบเต็มหน้าทักเศษเพราะว่าพระบวชใหม่มีมากและก็กำลังจะบวชเข้ามาอีกถ้าหากว่าเราไม่พูดส่วนที่มีความสำคัญและล่อแหลมที่สุดให้เข้าใจดีไม่ดีการบวชของท่านไปกลายไปขึ้นในรกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องของพุทธจริตแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องพุทธจริตก็ขอแนะนำท่านที่บังเอิญจะใหม่จะมาใหม่หรือว่าเก่าควรขณะที่รับฟังควรจะรักษาอารมณ์ไว้ด้วยคือขณะที่รับฟังนี่ไม่ต้องภาวนาเพื่อเนื้อเพียงว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกตามไปและแล้วหูฟังใจคิดตามคิดพิจารณาไปด้วยดีไม่ดีผลก็จะมีผลมหาศาลในที่นี้เราสมาทานขอให้เราเห็นภาพนั้นโดยแจ่มใสและแยกก่อนได้ตามความเป็นจริงทุกประการในการที่จะมีอารมณ์จิตแจ่มใสเป็นปกติหมายความว่าเวลาที่อยู่ธรรมดาจิตก็แจ่มใสเวลาเจริญกรรมฐานได้สมาธิจิตก็แจ่มใสมีอารมณ์ทรงตัวพิจารณาวิปัสสนาญาณจิตก็แจ่มใสเวลาที่ใช้มโนยิทธิจิตก็แจ่มใสอารมณ์ที่แจ่มใสนี้ได้จริงๆก็มีอยู่จุดหนึ่งในจริตนั่นก็คือพุทธจริต ถ้าจิตใจของบุคคลใดมีอารมณ์ใจใช้กรรมฐานในพุทธจริตเป็นเครื่องควบคุมจิตก็เป็นอันว่าทุกท่านจะแจ่มใสทุกอิริยาบถนั่งก็แจ่มใสยืนก็แจ่มใสนอนก็แจ่มใสเดินก็แจ่มใสอารมณ์ใจจะไม่เศร้าหมองถ้ามีว่าเรื่องว่าพุทธจริตกรรมฐานสี่อย่างเป็นกรรมฐานปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเพื่อในการเหมาะสมกับบรรดาที่ประสงค์ให้หลายบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เราพากันกล่าวว่านิพพานัสสะสัจจิกิริยายะเอตังกาสาวังคะเหตวาเพื่อแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานในเรื่องของพระพระต้องมีศีลสมาธิปัญญาทรงตัวถ้าบวชแล้วไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาทรงตัวก็หมายถึงว่าลงนรกกันแน่นอนเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฆราวาสที่ถือร่วมก็เป็นผู้มุ่งพระนิพพานเหมือนกันเรียกว่าสมาคมนี้เราเรียกกันว่าสมาคมพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์แปลว่ามีความประพฤติอย่างบริสุทธิ์นั่นคือมุ่งพระนิพพานเป็นสำคัญ ในขณะที่เราจะสวดมนต์จิตของเราสบายแต่พุทธจริตมีกรรมฐานสี่คือหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานให้ลูกขอบรรดาทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นอันที่สุดในการตายของเราก็ตายไปทุกวันร่างกายที่ยังทรงอยู่ชีวิตที่ยังทรงอยู่ก็เพราะว่าอาศัยอาหารเป็นสันตติอาหารเก่าหมดไปอาหารใหม่ปรุงเข้าไว้ร่างกายก็ทรงตัวได้ถ้าอาหารใหม่หมดไปอาหารเก่าไม่ทรงไว้ไม่มีมันขาดก็ตายคำว่าอาหารนี่มีอยู่สี่อย่างจะนำมาพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นอาหารก็หนึ่งกระวริงวราหาร
อาหารคือคำข้าวหมายถึงว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเลือดและเนื้อในร่างกายก็จะทรงตัวอยู่ก็อาศัยอาหารประเภทนี้ในเมื่ออาหารประเภทนี้เติมเข้าไปของใหม่ของเก่าหมดไปของใหม่เติมเข้าไปร่างกายมันก็ทรงแต่เนื้อแท้จริงๆเนี่ยไอ้เก่ามันตายไปแล้วมันอยู่แต่ใหม่ท่านเปรียบเทียบชีวิตของเราเหมือนกับเราดูกระแสน้ำไหลน้ำที่ไหลจากเหนือมหาใต้มันเต็มฝั่งอยู่ก็เป็นปกติแต่ถ้าว่าน้ำที่อยู่ตรงสายตาเราที่มองมันไม่ใช่น้ำเก่ามันเป็นน้ำใหม่พอน้ำใหม่มันไหลไปน้ำเก่าไหลไปน้ำใหม่เข้ามาแทนแล้วก็มีการทรงตัวถ้าหากว่าพระเราจะเอาอะไรมากั้นเสียน้ำใหม่ที่ไหลมาไม่สามารถจะเข้าไปชดเชยน้ำเก่าที่ไหลหมดไปได้ด้านหลังโน่นน้ำมันก็จะแห้งข้อนี้มีประมาณชั้นใดชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าอาหารคือเกาลิงบราอาหารนั่นคือคำข้าวอาหารที่กินเข้าไปมันไม่มีอะไรเข้าไปชดเชยของเก่าของเก่าที่หมดไปหมายถึงว่าเราอดข้าวเรากินอาหารไม่ได้ชีวิตมันก็ไปซุกไปเพียน้อยเพียน้อยในที่สุดสุดสาบมันก็หมดกำลังมันก็ตายเป็นอันว่าชีวิตถ้าเราตายแน่อีกอาหารหนึ่งนั่นก็คือผัดสาหารบางทีคนไม่ได้กินอาหารแต่ก็ยังไม่ตายอยู่ได้ถึง10 วัน 20 วันก็คิดว่าขาดอาหารแน่ทำไมไม่อยู่ได้อาหารอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่นั่นก็คือผัดสาหารผัดสาหารนี่ก็ได้แต่ลมให้ใจเข้าออกแต่ละใดที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกยังมีอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ถ้าลมให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกหรือว่าให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าเราก็ตายนั่นก็เจตนาอาหารอีกอย่างหนึ่งที่สร้างกำลังใจชุ่มชื่นก็ได้ความตั้งใจอยากจะได้อะไรได้อย่างนั้นสมหวังนี่เป็นเจตนาอาหารก็มีก็ในกี่อาหารนั่นแหละกำลังเวลาอาหารก็สาหารเจตนาพอมาเมื่อกี้นี้เรื่องมโนทิเจตนาอาหารนะเจตนาเราเอาแค่นี้แหละไม่มีความสำคัญรวมความให้คิดไว้เสมอว่าชีวิตของเราจะต้องตายแล้วก็จงอย่าไปคิดว่ามันจะตายไม่แต่เคยมองเห็นไหมว่าคนที่ยังไม่แก่น่ะตายมีผมไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราต้องแนะนำว่าให้ทุกคนนึกถึงความตายไว้เป็นปกติคือคิดว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอเราจะได้สร้างความดีเป็นการได้ประมาทในชีวิตเพราะความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายเว้นไว้จะว่าเราจะได้ญาณที่เสด็จตรงนาความนุสติกรรมฐานเกี่ยวในชาตินี้เป็นพิเศษสามารถรู้เวลาตายได้ถ้าที่ยังไงแต่ก็ต้องรู้ว่าตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราจะทำอะไรเรามุ่งนิพพานเป็นที่ไปถ้าตายเกิดเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันไม่สุขจะเกิดทำไมนี่จะไปได้ยังไงนิพพานมองดูในพุทธจริตต่อไปองค์สมเด็จในจอมไตรพระมหากษัตริย์ให้เจริญลายตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันมีธาตุสี่เท่านั้นที่ทรงเป็นเรือนร่างคือธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำหนังเนื้อกระดูกตับไตไตปอดเป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในร่างกายที่เป็นน้ำในคือธาตุน้ำลมให้ใจเข้าใจออกเป็นธาตุลมความอบอุ่นในร่างกายเป็นธาตุไฟ
และท่านใจมองต่อไปว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราก็เห็นว่าเป็นทุกข์ทุกวันหิวทุกวันกระหายทุกวันทำงานเหนื่อยทุกวันร้อนทุกวันหนาวทุกวันเพราะว่ามีทุกอย่างงานที่เราจะพึงทำเราทำเพราะอะไรเราทำเพราะห่วงและห่วงร่างกายแต่ร่างกายทรงอยู่ความเหน็ดเหนื่อยแต่กายทรงความทุกข์แล้วก็มองไปดูจุดถ้าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยมันมีความสะอาดหรือสกปรกถ้าหากว่าเราจะไปอาบน้ำสักเจ็ดวันจะเป็นยังไงในฤดูร้อนแค่สองวันถึงจะพอกันมั้งเราไม่อาบน้ำสักวันสองวันในฤดูร้อนเมื่อใครมันก็เข้ามารบกวนร่างกายเหนียวเหนอะหนักเหม็นสาบเป็นสางเราก็รังเกียจว่ามันสกปรกเพราะในแม่ธาตุสี่ที่ไม่มีการทรงตัวมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายตัวในสุดตายนอกจากนั้นมันยังมีความสกปรกเป็นพื้นฐานร่างกายที่เสื่อมมันกินมาข้างนอกในข้างในมันสกปรกมากมีอะไรบ้างที่น่ารังเกียจเลือดที่เราคิดว่ามันดีเราก็รังเกียจเวลามันไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะเสลเลอุจจาระปัสสาวะทั้งหมดมันอยู่ในร่างกายข้างในมันเต็มไปด้วยความสกปรกรวมความว่าร่างกายนี้จะต้องตายร่างกายจะต้องเสื่อมค่อยๆเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยจากเด็กโตขึ้นมาโตเต็มที่ก็เริ่มแก่แก่ในที่สุดก็ตายบางคนก็แก่ไม่มากก็ตายแก่วันสองวันตายก็มีบางคนตายแล้วในคันก็มารดาบางคนอาจจะคันมารดาไม่นานก็ตายบางทีเจ็ดวันแปดวันก็ตายเกิดมาปีสองปีก็ตายเก้าปีสิบปีตายตายทุกไปอย่าถือว่าจะต้องแก่ตายเสมอไปรวมความไม่จะต้องตายวันนี้ถ้าเรามาคิดถึงมรณานุสติกรรมฐานกับธาตุสี่แล้วได้ผลอะไรบ้างผลที่เราจะทำได้ก็คือไม่ประมาทในชีวิตแม้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์คิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราไม่ขอเกิดเป็นมนุษย์ไม่ขอเกิดเป็นเทวดาไม่ขอเกิดเป็นพรหมขอไปนิพพานเริ่มต้นที่จะไปนิพพานก็มาจากร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี่มันเป็นทุกข์ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่มันสกปรกร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่นี่มีมันเป็นอนัตตาคือมีการสลายตัวเป็นอดีตไม่ช้ามันก็พังเราคือจิตเราเนี่ยคำว่าเราเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเนี่ยเราเนี่ยคือจิตอารมณ์จิตนี่คือเราร่างกายมันพังเราไม่ได้พังถ้าเราคือยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่นึกถึงความตายความประมาทในชีวิตไม่ก็มีไม่สร้างความดีเราไปนิพพานไม่ได้ข้อที่สามต่อไปคนในการก้าวจะไปนิพพานข้อนี้ในข้อที่สามนี่จะพระลงนรกกันเป็นแถวเมื่อก็มาแล้ว 99% ลงนรกกันหมดจะไม่ลงกันบ้างก็พอรู้ได้นั่นก็คืออาหารเรบริโกรสัญญาว่าความอารมณ์สี่อย่างนี้พระจะต้องทรงเป็นปกติสำหรับฆราวาสที่ปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะต้องทรงเป็นปกติเพราะเราประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันอย่าคิดว่าฆราวาสไม่จำเป็นจำเป็นมากฆราวาสเวลานี้ไม่ใช่ว่าจะเลวกว่าพระเสมอไปนักบวชที่เลวกว่าฆราวาสมีเยอะแต่ที่เสมอฆราวาสก็มีเยอะที่ดีกับฆราวาสมีไม่เยอะเพราะอะไรเพราะว่านักบวชที่บวชเข้ามาแล้วศีล227ไม่รู้ที่มันเป็นอะไรกันบ้างจากตะวันบวชอยู่ในสังคมไหนก็ทำอะไรกันไม่ได้ดูเขาละ
ฉันอยากได้เพียงว่าฉันเคยทำอย่างไรมาฉันจะทำอย่างนั้นเขาแต่เขานั่งพับเทียบเรียบร้อยแล้วก็นั่งขัดสมาธิเขานั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งเหยียดขาท่านเดินกันด้วยความสงบแล้วก็เดินเอ่ยท่าท่านท่าองอาจเหมือนคารวะที่เป็นนักเรียนเขากินกันด้วยความสงบเราก็คุยนี่แสดงว่าพวกนี้เป็นสัตว์นรกทั้งนั้นไม่พระไม่ใช่คนนี่แต่ถ้าเป็นสัตว์นรกก็เลยยังไม่ตายเขาไม่ได้ดูสังคมไม่ได้ดูตัวเองว่าไอ้ตัวเองนั้นมันเป็นอะไรอยู่ในสมาคมไหนไม่ได้รู้สึกตัวถ้าหลาดมองเห็นแล้วยังไม่รู้สึกนี่มันจะเป็นคนก็มีสภาพอย่างเดียวคือเป็นสัตว์นรกการบวชไม่มีความหมายเพราะการบวชได้ทราบนิดเดียวก็คือนรกจะพูดให้ฟังต่อไปข้อนี้ที่พระลงนรกกันมากก็คืออหาเรปริโกรสัญญาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าพระท่านนี้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก่อนจะบริโภคอาหารอาหารที่เราได้มานะได้โดยไม่ชอบธรรมที่ว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาให้ไปบิณฑบาตชาวบ้านเขาใส่เราได้รับมาแล้วดีไม่ได้ขโมยเขาแต่ว่าเวลาที่จะกินข้าวก็นั่งมองที่ว่าอะไรมันอร่อยบ้างเองก็ต้องการไอ้สิ่งที่อร่อยเนี่ยมาไว้ใกล้ๆฉันนี่ไปดูนะก็ดีในให้ดีนะพระเนี่ยดูให้ดีนะอย่าสักแต่ว่าบวชกันนะก็สักแต่ว่าบวชเนี่ยตั้งอกตั้งใจให้เลยว่าเราจะอยู่เอาไว้กี่นานสักเท่าไหร่ลงแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงถ้าตัวเลวจะเข้ามาอยู่ในเขตปูชนียบุคคลมีความหมายแน่นอนและเราเป็นสัตว์ในอบายเป็นสัตว์นรกแน่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระที่ฉันอาหารที่เขาให้มาแล้วดีแต่ว่าไม่ได้เจรณาเป็นอาหารเรปริโกรสัญญาท่านเปรียบเทียบไว้ว่ากินก้อนเหล็กที่เสาแดงโชนเสาแดงโชนกินเข้าไปถึงปากปากทางถึงคอคอทางถึงอกอกทางถึงท้องท้องทางแล้วก็ตายดีกว่ากินอาหารที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเลยบริโภคสัญญาท่านี้เพราะอะไรเพราะว่ากินอาหารที่ไม่ได้พิจารณาเป็นอาหารเลยบริโภคสัญญาก่อนเวลากินแล้วมันยังไม่พังแต่เวลาตายแล้วมันพังเพราะอะไรก็ตกนรกตกนรกมันร้อนมันนานกว่าที่เรากินก้อนเหล็กแดงกินก้อนเหล็กแดงประเดี๋ยวเดียวมันก็ตายตายแล้วก็เลยร้อนเมื่อเราไปอยู่ในนรกเองกลับๆแต่มันไม่อยู่นานเกินไปมันร้อนมากกว่าแล้วเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าสอนยังไงอันนี้ทั้งพระทั้งคารวะต้องปฏิบัติเหมือนกันนะก็ได้กินล้นไม่ได้กินนี่ไม่ได้เตรียมตัวลงนรกไปเถอะไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็ไม่ชอบต้องดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเดินสวนทางกับนางบุญทาสีนางบุญทาสีเธอเอาแป้งเอาข้าวเอารำเอารำกับแป้งผสมกันทำเป็นขี่ปิ้งแล้วก็ห่อชายพกมาสวนหน้าสวนทางพระพุทธเจ้าเธอก็แก่ท่านขี่จะห่อชายพกใจบาทพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงรับเมื่อทรงรับพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเขาก็ห่อชายพันนงไอ้ชายพวกกับชายพันนงเนี่ยเป็นพวกพันนงจงกระเบนเมื่อนุ่งผ้าถึงหน้าตามันมีพวกข้างหน้าหมายถึงว่าห่อพันนงมันเองพอเมื่อเพื่อนนาบุญทาสีถวายใส่บาทเสร็จสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ก็มองดูพระอานนท์พระอานนท์ทรงทราบความต้องการจึงได้ปูผ้าสังฆติลงข้างทางพ
มเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งบนท่าสังฆติชั้นเดียวนั้นทันทีนี่ในฐานะที่เราเป็นแสกยบุตรพระพุทธเจ้ารับเป็นลูกของพระพุทธเจ้าบวชสมาธิว่าจะเป็นพระดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าเสียก่อนอย่ากินอะไรนะดูพระพุทธเจ้าเอสุต้องทำตนโดยคนเลี้ยงง่ายหมายความว่าเขาให้มายังไงเราก็กินไปตามนั้นทำไมนั่นเลือกอะไรไม่ได้เลยคือการจะฉันอาหารท่านเนี่ยก่อนที่ฉันอาหารทุกอย่างที่จะนายก่อนอาหารเนี่ยมันสกปรกอาหารทุกอย่างมาจากพื้นฐานจากความสกปรกสอดตัดทุกประเภทสกปรกหมดมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองน้ำน้องมีอุจจาระมีปัสสาวะนี่เป็นเรื่องของสัตว์แล้วก็พืชทั้งหมดมีปุ๋ยเป็นของสกปรกเวลามาแกงก็ดีมาต้มก็ดีมันก็มีสภาพสกปรกเราจะเห็นว่าสกปรกได้ที่ตอนจะกินเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกมันหิวถ้าเรากินแล้วนี่เหม็นข้าวเหม็นมือเหม็นปากล้างมือล้างปากไม่เห็นได้อย่างว่ามันสกปรกถึงเรากินเข้าไปแล้วเท่าไหร่เรากินของสกปรกเข้าไปในท้องเราไอ้ในท้องเราไม่ก็สกปรกนี่เสียงทั้งหลายเหล่านี้ก็ไปสร้างเป็นน้ำตาลสร้างเป็นเลือดขึ้นมาสร้างน้ำเลือดก็ไปเลี้ยงทำเป็นเลือดเป็นน้ำขึ้นมาเป็นกระดูกขึ้นมาเรื่องความว่าร่างกายของเราสร้างในความสกปรกแล้วก็ตอนนี้การกินคิดยังไงก็กินเพื่อจะยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นถ้ามันมีกินยังไงก็กินไปตามเรื่องทำไมพระพุทธเจ้าเลือกอะไรไม่ได้เลยถ้ามีนบาทให้มันได้แค่ไหนก็กินแค่นั้นถ้าป่าชาวโดยก็ใส่อะไรให้มาทั้งหมดฉันถ้าไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์อย่าลืมแล้วก็ท่านเป็นพระพุทธเจ้าโดยท่านไม่เลือกเราล่ะนี่ก่อนที่จะฉันก็ต้องพิจารณาก่อนไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกนั่นมันก็ไปสร้างร่างกายร่างกายเราคนดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีมันสะอาดและสกปรกของที่สร้างได้สกปรกมันจะสะอาดหรือมันจะสกปรกก็ลองคิดกันดูคิดให้มันเห็นฟังแล้วก็คิดด้วยจะเห็นเลยว่าร่างกายเราสกปรกจริงๆไม่ต้องอธิบายนะอุจจาระสกปรกหรือสะอาดอาหารที่เรากินเลือกแล้วเลือกอีกพอเป็นกากพอเป็นจาระออกมาถ่ายแล้วไม่อยากมองดูสกปรกน้ำจะกินก็ต้องเลือกเป็นน้ำที่สะอาดน้ำที่ดีแล้วบางคนก็ต้องกินน้ำกลั่นน้ำกรองถ้าเอามาเป็นสัตว์ปัสสาวะเราก็รังเกียจสะอาดและสกปรกแหละน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสะอาดและสกปรกน้ำลายสะอาดและสกปรกน้ำลายอยู่ในปากคมได้กลืนได้ขบวนมาล้างมือแต่ไม่ได้ละเอียดนั่นมันสกปรกเรื่องความว่าเรากินอาหารสกปรกเข้าไปร่างกายเราก็สกปรกร่างกายคนอื่นก็สกปรกผลที่มันจะได้ตรงนี้ได้อะไรรู้ไหมผลที่มันจะได้ตรงนี้ก็คือได้นิพพิทายานเพราะนอกจากพยาสกปรกแล้วก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ช้ามันก็พังแล้วก็ตายถ้าพิจารณาได้ดังนี้มาสามข้อเนี่ยหนึ่งร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายคิดให้ดีนะใครควรไปด้วยสองร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแบ่งแยกการสารที่สองเต็มไปด้วยความสกปรกนอกจากสกปรกก็มีอะไรบ้างหนึ่งเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทรมไปทุกวันอาการทุกข์ทรมเกิดขึ้นความกระปรี้กระเปร่าหมดไปก็เป็นทุกขังคือเป็นตัวทุกข์ในที่สุดเข้าถึงจุดขับความพังคือตายคิดมองดูทั้งร่างกายว่ามันน่าเบื่อหรือว่าน่ารัก
ดีไหมเกิดมาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเต็มด้วยความเหน็ดเหนื่อยเต็มด้วยความทรมานเป็นของดีและของเลวถ้าสำคัญด้วยอาหารอาหารจะต้องพิจารณาเป็นอาหารีบริโภคในสัญญาถ้าอาหารมาจากพื้นฐานสกปรกบริโภคในสัญญาเขาบอกจำได้ว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานสัญญาเป็นประจำบริโภคแปลว่าสกปรกอาหารีเห็นว่าอาหารนี้มาจากพื้นฐานในการสกปรกมองดูความจริงในเมื่อมันสกปรกเรากินของสกปรกก็ต้องกินกินเพื่ออยู่ฉะนั้นในเมื่อกินมันสกปรกแล้วกินกินเพื่ออยู่เพื่อสงบถ้าอย่าอยู่เฉยอยู่เพื่อไปนิพพานตอนนี้เพื่ออะไรมองดูเพื่อหน้าร่างกายต้องตายมองดูมารีสองนิธาสีเต็มไปด้วยความสกปรกเสื่อมไปทุกวันในที่สุดก็พังอาหารเลือดกินเข้าไปก็มีความสกปรกแต่ไม่สามารถจะทรงตัวและตลอดการตลอดสมัยไม่ตายก็ตาย ถ้าเราจะเกิดอยู่แบบนี้ต่อไปอะไรมันจะดีบ้างตัวความภาคพิจารณามาตามนี้นะมันตัดการมาฉันทะได้เลยนะถ้าพิจารณาจริงๆนะมันตัดการมาฉันทะได้เลยนี่ตัวนี้เป็นตัวของอนาคามีตัวนาคามีด้วยตัวอรหันต์ด้วยเห็นว่าร่างกายตายตายเป็นสมถะที่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเกิดที่ไรพังที่นั่นเป็นวิปัสสนาเป็นสกายทิฏฐิตายเป็นมรณานุสติเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันตายเป็นปกติเป็นสกายทิฏฐิเป็นวิปัสสนาญาณอันนี้เรามองว่าเนี่ยจริตนี้เป็นจริตของอรหันต์ต่อไปทำยังไงในเมื่อมันไม่ดีเราก็วางมันเสียวิธีวางไม่ใช่ปล่อยเลยเอาใจปล่อยที่ว่าร่างกายที่เกิดมาเพื่อตายอย่างนี้ร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่แบ่งแยกการ32เต็มด้วยความสมบูรณ์มีกายเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปแล้วก็สลายตัวร่างกายจะต้องทรงได้หาสกปรกอย่างนี้เป็นของไม่ดีร่างกายประเภทนี้จะไม่มีสำหรับเราเราทำไงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกกันว่าอุปสมานุสติกรรมฐานรวมความว่าทุกลมหายใจเขาออกเราทำทุกอย่างความดีเพื่อพระนิพพานนี่จบถ้าไม่จบอะไรจบในพุทธเจริญขอบรรดาทุกท่านใช้อารมณ์คิดอย่างนี้เป็นปกติให้การใช้มโนยิทธิของท่านใช้เมื่อไรมันจะได้เหมือนนั้นแล้วใช้เมื่อไรจะมีอารมณ์แจ่มใสมันในคำว่ามืดคำว่ามัวที่ว่าเห็นไม่ชัดมัวเกินไปจะไม่มีแก่ท่านผู้ทรงกรรมฐานในพุทธเจริญเราต่อเรื่องนี้ไปสมณดาสาวกองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรที่เป็นวิสุทธิสมณีนุบาสกุบาติกาถ้าบังเอิญมาใหม่ทำไมเพื่อนยังไม่เข้าใจถ้าตั้งใจภาวนาว่าละมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกละมะเวลาให้ใจออกนึกปะทะสำหรับท่านที่ได้แล้วให้รวบรวมกำลังใจติดการตัดสินใจตัดสกายทิฏฐิโดยไม่ยึดอารมณ์ของโลกทั้งหมดจิตต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานแล้วพุ่งเฉพาะหน้าไปสู่พระนิพพานจนกว่าจะได้ยินทุกอย่างบอกหมดเวลาแต่สำหรับท่านมาใหม่โปรดทราบว่าได้ยินเสียงกรี๊ดจะไม่ลืมตานะเป็นเวลาที่ตัวผู้ฝึกจะไปแนะนำท่านเขาเริ่มทำได้